ท่านผู้ชมที่เคารพอิงตามข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชนในปี2024แขวงเวียงจันทน์ได้มีการตั้งเป้าหมายสู่โซนให้ GDP ขยายตัวบรรลุ 5.4 ส่วนห้อยโดยเน้นการส่งออกและการผลิตกสิกรรมเลี้ยงสัตว์การบริการและการท่องเที่ยวในปี2023แขวงเวียงจันทน์มี GDP ขยายตัว 4.7 ส่วนห้อยสเลียไซหัวคนแมนซาวล้านกีบสเลียหลายกว่า 97 ส่วนห้อยของแผนการสำหรับแผนปี2024แขวงเวียงจันทน์ได้วางคาดหมายและแผนจุดสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยจะสู่โซนให้ GDP ขยายตัวอยู่ในระดับ 5.4 ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า11ตื้อกีบเฉลี่ยต่อหัวคนแม่น 1,191 ดอลลาร์หรือเกือบ 3 ล้านกีบต่อคนในนี้คะแนนกสิกรรมให้ขยายตัวอยู่ในระดับ 4.2 ส่วนห้อยกวมเอา34ส่วนห้อยของ GDP คะแนนอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย6ส่วนห้อยกวมเอา34ส่วนห้อยของ GDP คะแนนการบริการขยายตัว 6.5 ส่วนห้อยกวมเอา29ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรขยายตัวหลายกว่า1ส่วนห้อยกวมเอา3ส่วนห้อยของ GDPการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแขวงเวียงจันทน์ส่วนใหญ่แมนมาจากคะแนนกสิกรรมกวมเอา35ส่วนห้อยของ GDP ในนี้มีการผลิตข้าวเทียบกับปี2022แมนเพิ่มขึ้น2ส่วนห้อยผลผลิตข้าวหลายกว่า 280,000 ต้นเฉลี่ยข้าวเปลือก683กิโลต่อคนต่อปีอันพ้นเด่นของการผลิตพืชได้มีการปฏิบัติหลายกว่า 54,000 เฮกตาร์ลื่นแผนการ22ส่วนห้อยผลการผลิตหลายกว่า 660,000 ต้นลื่นแผนการ44ส่วนห้อยผลิตซีนปลาไข่ได้หลายกว่า 35,000 ต้นกวมเอาห้อยส่วนห้อยสำหรับแผนเฉลี่ยบริโภคซีน66กิโลต่อคนต่อปีการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามีบทบาทในการขยายตัวดีขึ้นการปลูกพืชเป็นสินค้าได้หลายกว่า 400,000 ต้นมูลค่าเกือบ1ตื้อ800ล้านกีบในนี้ได้ป้อนเข้าโรงงานเกือบ 80,000 ต้นมูลค่าหลายกว่า300ตื้อกีบจำหน่ายภายในได้ 200,000 ต้นมูลค่าหลายกว่า570ตื้อกีบและส่งออกหลายกว่า 150,000 ต้นมูลค่า898ตื้อกีบการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์ม128ฟาร์มเทียบกับปี2022แมนเพิ่มขึ้น3ฟาร์มสามารถขายเป็นสินค้าได้หลายกว่า234ตื้อกีบคะแนนอุตสาหกรรมหลายกว่า33ส่วนห้อยของ GDP รวมยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้หลายกว่า 2.1 ห้อยสเจตตื้อกีบกวมเอาห้อยส่วนห้อยของแผนการรวมยอดผลิตภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าได้หลายกว่า 1.999 กิโลวัตต์โมงกวมเอา97ส่วนห้อยของแผนการนอกจากนั้นยังได้มีการผลิตเฮทะได้หลายกว่า 735ตื้อกีบลื่นแผนการ 3.16 ส่วนห้อยเทียบกับปีที่ผ่านมาปัจจัยที่ซุกยู่เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามคาดหมายและลื่นคาดหมายแมนยิงใส่ท่าแห้งของคะแนนกสิกรรมการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ที่มีการส่งออกดีขึ้นห้องลงมาก็แมนการบริการการท่องเที่ยวที่มีท่าเอียงขยายตัวดีขึ้นและต่อมาก็คือการค้นแห่ธาตุส่วนว่าคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมการก่อสร้างก็ได้รับการขยายตัวดีพอสมควร